ามากันอีกนะนี่แกเป็นใครคะแกเอาใครมาปาดฉันหน้าฉันทำไมอีเมียน้อยนี่แกขันมากสินะถึงได้มายุ่งกับผัวชาวบ้านเขาแบบเนี้ยดูจากสารรูปแกแล้วเนี่ยคงหน้าด้านหน้าทนถึงได้ควงผัวคนอื่นไปไหนมาไหนด้วยที่ไม่อายใครอ่ะเจนใจเย็นก่อนสิผมขอเธอนะนี่ขอเหรอฉันเจอแบบเนี้ยจะให้ฉันใจเย็นอีกเหรอที่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยอายคนอื่นเขาบ้างดิเห็นไหมเนี่ยคนเขามองกันเต็มเลยเนี่ยกลับไปคุยที่บ้านจะมาทำให้ผมขายหน้าคนอื่นแบบนี้คุณอายเหรอกับสิ่งที่คุณทำอ่ะเป็นลูกผู้ชายอ่ะกล้าทำก็กล้ารับสินี่มันอะไรกันเนี่ยแมนผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเมียคุณเหรอก็สิกูเนี่ยแหละเมียมันหมายความว่าไงแมนแล้วไหนที่ผมสัญญาว่าจะแต่งงานกับฉันไงผมขอโทษนะหนูนาเมียผมจับได้แล้วอะเราคงต้องหยุดความสัมพันธ์กันแค่นี้แหละไม่นะนี่คุณคบกับฉันมาตั้งหลายปีพอเมียคุณจับได้คุณกลับมาบอกเลิกฉันเนี่ยนะไม่อะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยนะแมนแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงล่ะจะเอาอะไรเขาว่ามาหนูนาผมขอโทษนะแต่ผมเลือกเจนอะที่รักเรากลับบ้านกันเถอะแมนแมนไปนะแมนแมนกลับมาก่อนไปนะแมนแมนแมนกลับมาก่อนนะแมนแมนเฮ้ยเจนเดี๋ยวเจนครับคือผมขอโทษอะผมรักคุณนะแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะผมไม่ได้คิดจริงจังอะไรอะคือผมสัญญานะว่าผมจะเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณสำคัญกับชีวิตผมแค่ไหนอะให้อภัยผมนะแล้วความรู้สึกที่มันเสียไปมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถึงฉันจะบอกว่าฉันให้อภัยคุณแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกอยู่ขอเวลาหน่อยแล้วกันก็ได้ครับแต่คุณไว้ใจผมได้เลยนะเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมรักคุณนะค่ะขอให้มันจริงอย่างที่พูดแล้วกันนารับสิโอ้ยแม่เดี๋ยวนะผมขอพูดด้วยหน่อยนะอย่าใจร้ายกับผมเลยนะก่อนนะคือขอโทษคือวันนั้นผมก็พูดให้เขาตายใจไปอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วผมรักคุณนะคุณจะมาบอกฉันทำไมคุณก็ไปบอกผู้หญิงของคุณนู่นไปเดี๋ยวก็ผมอยากให้คุณรู้ไงว่าผมรักคุณนะมันก็มีเหตุผลบางอย่างแหละคุณแต่ผมไม่เคยรักเขาเลยนะเราอยู่แบบนี้กันไปก่อนได้ไหมอ่ะแล้วผมจะหาทางเลือกเขาเองนะฮะแล้วฉันจะเชื่อใจคุณได้ไงล่ะคุณเชื่อใจผมได้แน่นอนผมขอเวลาอีกไม่นานนะถ้าทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยผมเลิกกับเขาแน่นอนแล้วเรามาแต่งงานกันนะนี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันเป็นเมียน้อยคุณเหรอผมไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ถ้าผมได้เงินจากเขาเมื่อไหร่อ่ะผมจะหย่ากับเขาทันทีจะได้มีเงินมาขอคุณแต่งงานไงนะแน่ใจนะก็ได้แต่ถ้าวันไหนที่คุณผิดคำพูดแล้วก็เราเห็นดีกันแน่ครับที่รักไม่ต้องมากอดเลยที่รักคะวันนี้ฉันมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะเซอร์ไพรส์
อะไรอะคุณรอดูนะคะโอ้โหกล่องใหญ่จังเลยคุณผมอยากรู้จังเลยว่าข้างในมีอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณก่อนที่คุณจะเปิดกล่องดูอ่ะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าคุณเนี่ยรักฉันจริงหรือเปล่ารักสิครับที่รักผมเนี่ยรักคุณที่สุดเลยนะแล้วที่คุณสัญญากับฉันว่าคุณจะเลิกกับเมียคุณมาแต่งงานกับฉันเมื่อไหร่คุณจะมาล่ะคะนี่ก็นานแล้วนะคะคุณรอผมอีกหน่อยนะถ้าเดือนหน้าผมได้เลื่อนเป็นประธานบริษัทแล้วก็ได้ทุกอย่างจากเจนนี่แล้วเนี่ยผมจะอยากเขาทันทีแล้วก็มาแต่งงานกับคุณตามสัญญาฉันรักคุณนะคะงั้นคุณเปิดของขวัญได้เลยค่ะขอให้โชคดีนะคะคุณมาได้ไงเนี่ยหนูนาพี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะไม่ชอบเซอร์ไพรส์ที่ฉันให้คุณนะคะคุณแมนฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าผู้ชายสันดานเจ้าชู้แบบคุณเนี่ยคงไม่มีวันกลับตัวได้หรอกแต่ไม่เป็นไรที่ฉันมาวันนี้ฉันไม่ได้ต้องการให้คุณกลับมาฉันต้องการให้คุณรู้ว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยทำอะไรคุณได้บ้างผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยนะจะทำอะไรผมได้ฮะคุณรอผมอีกหน่อยนะถ้าเดือนหน้าผมได้เลื่อนเป็นประธานบริษัทและได้ทุกอย่างจากเจนแล้วเนี่ยผมจะหย่าเขาทันทีแล้วก็มาแต่งงานสัญญาเป็นไงคะฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมคะฉันไม่ได้มีหลักฐานแค่นี้นะหลักฐานที่คุณคุยแชทกันฉันก็มีฉันรับรองได้ว่างานนี้คุณดิ้นไม่หลุดแน่อ๋อแล้วฉันก็ได้ส่งหลักฐานในการฟ้องหย่าคุณเรียบร้อยแล้วเจนคุณมันบ้าคุณมันโรคจิตเรื่องนี้ต้องขอบคุณหนูนานะคะถ้าฉันไม่ได้หนูนาช่วยไว้เรื่องฟ้องหย่าคุณก็คงไม่สำเร็จนั่งก่อนสิคุณมีอะไรก็พูดมาเลยคุณยังติดต่อกับแมนอยู่ใช่ไหมคุณไม่ต้องปฏิเสธฉันหรอกเพราะฉันเห็นแชทหมดแล้วคุณต้องการอะไรฉันต้องการฟ้องหย่าถ้าฉันฟ้องหย่าเขาคุณคิดว่ามือที่สามอย่างคุณจะรอดไหมคะฉันไม่ได้ขู่ที่ฉันมาวันนี้ฉันอยากจะให้คุณช่วยฉันอยากให้คุณแกล้งคบกับเขาต่อแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยฉันต้องการหลักฐานไงล่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะถ้าคุณช่วยฉันฉันจะไม่เอาผิดคุณขอบคุณมากนะคะคุณหนูนาไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเจนเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกค่ะคงไม่มีใครรับได้หรอกฉันเข้าใจคุณค่ะอีหนูนานี่มึงหลอกกูอะแกนั่นแหละที่หลอกฉันก่อนแล้วเรื่องที่แกหลอกฉันว่าจะแต่งงานกับฉันเนี่ยคิดว่าฉันจะโง่เชื่อผู้ชายกับร่อนอย่างแกเหรอแกก็แค่สร้างเรื่องปั่นหัวผู้ชายสองคนไงล่ะคิดจะจับปลาสองมือคุณคิดว่าผู้หญิงโง่มากงั้นเหรอแล้วฉันจะบอกให้คุณรู้ไว้นะคะผู้หญิงสมัยเนี้ยสามารถทำงานหาเงินเองได้ไม่จำเป็นต้องแบมือของเงินผู้ชายหรอกค่ะเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยนะว่าผู้ชายเป็นแค่ตัวประกอบของชีวิตไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ตายหรอกค่ะหลังจากนี้
คุณรอรับหมายศาลได้เลยนะคะอดีตสามีโชคดีนะคะโอ้ย